แล้วทุกคนถึงเวลาของ Skibidi Toilet of the World ตอนที่36แล้วนะครับซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยมันถูกใจคนรักพี่รองแบบป๋าจริงๆดูเหมือนว่าหลังจากที่พี่รองหลังถูกอัปเกรดมาแล้วก็กลับมาร่วมรบเนี่ยสถานการณ์ของฝั่ง Alliance จะดูดีขึ้นนะเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มันจะมีเรื่องราวร้ายๆอะไรทำให้สถานการณ์มันแย่ลงได้ไหมเราต้องไปดูกันไปดูอันนี้คือ Skibidi Base 1ใช่ไหมอ้าวไม่ได้เห็นตั้งนานดริลเมื่อกี้เป็นตัวขุดดินแน่นอนพี่สามนายมาถึงที่แล้วนะพี่สามเตรียมตัวได้ไอ้ด็อกเตอร์ยังโผล่หน้ามาไอ้นี่พวกมิวแทนเวลาตายของแกมาถึงแล้วไอ้ด็อกเตอร์มันฆ่าตัวกับพี่สามจริงเหรอระดับพี่สามเลยนะและนี่คือเหตุการณ์อุ๊ยอะไรตัวอะไรแอสซัสซินพี่เท่กำลังโดนลุมยำอู้ถึงก็ตาแบบตาเล่ตายแบบตาเล่ตายแบบโอเคแก๊งนี้เป็นแก๊งฟาสต์แอนด์ฟิเลียสเดิมนะแก๊งฟาสต์แอนด์ฟิเลียสเดิมอ้าววิ่งหนีมาก่อนเจอตัวใหญ่เราอยากไปบู๊มันเราจัดการที่เราทำได้แต่จริงๆอ่ะดริลแอสซัสซินเนี่ยสามารถจัดการตัวใหญ่ได้เลยนะจำฉากแรกที่เขาโผล่มาได้ไหมเขาสู้กับสกิบิลี่ทอยเล็ตระดับไจแอนท์นะชนะด้วยป่าถึงบอกไงว่าเขาโดนเนิร์ฟตอนโผล่มาแรกๆอย่างโหดเลยมันนี่เหมือนโดนเนิร์ฟโอเคนี่ตัวอะไรทำไมหน้ามันเหมือนชาวร็อกปล่อยให้เป็นพี่รองชาวร็อกคนเดียวไม่ได้เหรอเออนี่ไงเอออย่าให้ป่าว่าได้ว่าแกโดนเนิร์ฟปัดจัดโถกู้มันกู้มันมีใบเลื่อยทุกคนเออฟันแขนขาดไปเลยว้าวบีบูแมนอันนี้เหมือนยังไม่ได้โดนนับเกรดนะแต่จักรวาลหลักนี่โดนนับเกรดไปเรียบร้อยมันแค่บิวแทนโง่ตัวเดียวที่จัดการกันยากเกินจังวะฮะแล้วจะไปสู้บิวแทนที่พวกอัปเกรดมาได้ยังไงฮะพวกพี่เท่เนี่ยบิวแทนโง่ตัวเดียวยังทุลักทุเลฮะเออวีวูแมนคนเดียวจัดการเอาอยู่เลยเยี่ยมทำลายมันซะพี่เท่ล่วงไปแล้วโอ้สู่ความเบิกบานอันไกลโพ้น มีคนบอกว่าทีวีวูแมนเนี่ยเวลายกนิ้วจะชอบยกนิ้วสองข้างใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่ๆจริงๆด้วยนี่ไงล่ะพวกแกนัมเบอร์06มาอุ้ยโหฉากนี้พวกพี่จะแบทเทิลโอเคเราเจอดิวูแมนแล้วใจเย็นๆนะอย่าวู้วามถ้าวู้วามเนี่ยมันจัดการตัวประกันแน่This place shall be your grave. โอ้ขอเดี๋ยวก่อนซับไตเติลต้องมาสถานที่นี้จะเป็นหลุมฝังศพของพวกแกโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวขุดป่ะโอ้โหเป็นดิวไททันเองดิวไททันนายกลับใจหรือยังเพื่อนนายจะกลับใจได้กี่โมงเพื่อนทุกคนป่าขอดูอีกทีนะเผื่อพลาดอะไรไปฉากแรกเลยเนี่ยมันแน่นอนนะครับว่าเป็นสกิบิดี้เบส1แล้วตรงเนี้ยตอนแรกป่าคิดว่าเป็นตัวเล็กๆขุดดินแต่ไม่ใช่นะเป็นระดับไททันเลยทำไมระดับไททันเวลาอยู่ในดินมันต้องอลังการกว่านี้สิมันต้องบึ้งบังบึ้งบังบึ้งบังนี่เป็นแบบแค่อันเล็กๆป่าก็เลยคิดว่าเป็นตัวเล็กๆและคนแรกที่มาถึงนะครับ
ก็เป็นพี่3นะสกิปปี้เบส1น่าจะใช่แหละเบส1นะต้องใช่แน่ๆเอ๊ะตอนแรกอะที่เราเห็นเหล่าอาริอันส์บุกมาจะเป็นเผ่าดินสอก่อนใช่ไหมตอนนี้ไม่เห็นเผ่าดินสอแล้วเขาไปไหนกันหมดกลุ่มแรกที่บุกเบส1มาจะเป็นพวกดินสอพวกอาริอันส์ตัวเล็กอะไรพวกนี้นะแล้วก็ซีเพนตอนนี้ไม่เห็นแล้วนั่นแหละพี่3ก็จะไปบู๊กับไอ้ด็อกเตอร์สกิปปี้ทอยเล็ตแล้วเหตุการณ์ข้างในตรงเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเบส1นะเป็นอยู่บนเขาอะซึ่งข้างในนั้นก็จะประกอบไปด้วยพวกบิวแทนเต็มไปหมดเลยซึ่งกลุ่มที่บุกเข้าไปก็จะเป็นกลุ่มพิเทนะครับประกอบไปด้วยพิเทไวฟูแบ็คสปีกเกอร์ดิวแอสซาซินแล้วก็สปีกเกอร์วูแมนนะครับแล้วก็คาเมล่าวูแมนด้วยนี่คือโคตรดีมทีมโคตรดีมทีมตรงเนี้ยป๋าสงสัยอยู่อย่างนึงถ้าเป็นดิวแอสซาซินสมัยก่อนเขาชนะนะอย่างที่ป๋าบอกไปเขาต้องชนะนะสกิปปี้ทอยเล็ตตัวนี้ก็ดูไม่น่าจะเก่งไปกว่าตัวนั้นเท่าไหร่จริงๆดูเหมือนจะตัวเล็กกว่าด้วยดิวแมนนี่แต่ก็นะอาจจะเพราะว่าเขาไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงก็ได้ภารกิจอาจจะเป็นการเป้าหมายจริงๆอาจจะเป็นการเข้าไปข้างในช่วยดิววูแมนก็ได้นะครับก็เลยถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงเกินไปเนี่ยคือจะไม่เสี่ยงหนีดีกว่าไปทำภารกิจจริงๆที่พยายามวางแผนกันมาตั้งแต่แรกดีกว่าเนี่ยระดับถึงจะเป็นระดับมิวแทนตัวใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะถ้าเป็นสมัยก่อนดิวแอสซาซินก็สู้ได้ป๋าฝากความหวังไว้กับดิวแอสซาซินเยอะมากเห็นไหมแต่ก็แบบดูดิโอ้ลุมกันกี่คนยังทุลักทุเลแล้วมันจะสู้มิวแทนที่แบบเป็นไอ้นี่ได้ยังไงอะมิวแทนที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรเอวอลูชันใหม่อีกระดับนึงไอ้พวก6ตัวนั้นน่ะคือมิวแทนที่เอวอลูชันใหม่อีกระดับนึงนะจะสู้ได้ยังไงวะแล้วคือมันเหมือนจะเป็นการสู้แบบ1ต่อ1ด้วยนะฝั่งเรามี6ฝั่งนู้นก็มี6เฮ้ถ้าทางทุลักทุเลจัดมีพอพึ่งได้หน่อยก็คือคล็อกวูแมนเนี่ยแหละที่มีพลังหยุดเวลาพลังหยุดเวลาโกงที่สุดแล้วของจักรวาลนี้ไม่มีอะไรสู้พลังที่ควบคุมเวลาได้นะครับแต่สำหรับจักรวาลมอนสเตอร์อัพนะมีพลังที่สู้พลังเวลาได้ด้วยก็คือพลังที่เข้าไปในหัวแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพหลอนไปเล่นกับความกลัวของเราอะพลังนั้นอะพอสู้กับพลังเวลาได้คือใครเปิดก่อนก็ชนะใครโดนเล่นก่อนก็คือแพ้ไปเลยเปิดก่อนจะได้เปรียบนะถ้าเกิดมีพลังพวกนี้แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นนัมเบอร์06นัมเบอร์06เนี่ยเหมือนจะเป็นแบบตัวที่ดุที่สุดและอาจจะเก่งที่สุดก็ได้นะไม่แน่ใจแต่เปิดมานี่คือดุจัดๆนี่เราได้เจอกับดริลวูแมนแล้วเผ่าดริลเนี่ยถ้าไม่นับไททันก็เหลือแค่2คนนะมีแล้วเนี่ยเขากดอะไรสักอย่างอะฝั่งมันมีกี่ตัวเดี๋ยวขอดูอีกทีนะชัดๆ1 2 3 4 5ฝั่งมันมี5ครับฝั่งมันมี5ฝั่งเรา1 2 3 4 5 6ฝั่งเรามี6โอเคเราได้เปรียบจำนวนมา1คนเฮ้ยต่อมานี่เราก็จะได้เห็นไททันดริลคือโผล่มาคือแบบยังไงไม่บอกให้เรารู้เลยว่าคือมาดีมาร้ายแต่ดูทรงแล้วน่าจะมาร้ายว่ะทุกคนเอาแล้วก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการ reaction The Skibidi Toilet Multiverse EP ที่36ถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ